ัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag เข้าสู่ต้นเดือนธันวาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขอันนึงนะคะของคนไทยค่ะที่จะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวาระโอกาสพิเศษ5ธันวาคมนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งมีโครงการพิเศษเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในโครงการคีตะราชนิพนธ์นะครับบทเพลงในดวงใจราษฎร์ที่เป็นภาพยนตร์สั้น4เรื่องใช่ไหมคะโดยภาพยนตร์สั้น4เรื่องนี้นะครับจะได้แรงบันดาลใจมาจาก4บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราคุ้นหูกันมากสายฝนแน่นอนอันนี้ชอบมากชะตาชีวิตต้องมีใช่ไหมแล้วก็มีเพลงยิ้มสู้ที่เป็นเพลงให้กำลังใจความฝันอันสูงสุดและความฝันสี่เพลงนี้เลยนะคะโดยนำมาทำเป็นหนังสั้น4เรื่องผ่านมุมมองของ4ผู้กำกับหนูเห็นว่าสีพุ่มกับเนี่ยฝีมือทองเท่านั้นเลยนะใช่แล้วครับอย่างเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของที่ได้พุ่มกับอย่างคุณอุ๋ยนนเซนิมิบุตรนะครับมาทำเอาเพลงชะตาชีวิตนะครับมาทำในเรื่อง The Singer เป็นเรื่องของหญิงสาวหญิงชราคนนึงกับความสามารถด้านการร้องเพลงค่ะที่ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงเธอร้องเพลงอ๋อคือไม่ได้เป็นนักร้องแต่ว่ารักในการร้องเพลงปลอมมันจะเป็นยังไงมีอะไรยังไงต้องไปติดตามกันในเรื่องค่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกเรื่องที่สองผมยิ้มใช่ไหมฮะเป็นของคุณวันลบประสบผลนะฮะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นใสๆหน่อยนะฮะเป็นน้องพลอยชมพูแล้วก็น้องนนชานนท์ที่มาแสดงในเรื่องนี้กับชายหนุ่มที่ไม่เคยมีรอยยิ้มให้ใครได้เห็นเลยไม่แสดงออกทางสีหน้าเลยนะตัวเรื่องคือเขาจะไม่แสดงออกทางสีหน้าเลยใช่จะมีแค่เธอคนเดียวที่สัมผัสได้ถึงรอยยิ้มโอ้น่าดูมากใช่จะเป็นไงลองไปติดตามดูนะแล้วนี่แหละใช้เพลงยิ้มสู้มาทำในเรื่องเนี้ยจะเป็นไงต้องลองดูเลยอีกเรื่องนึงเลยที่เป็นเพลงโปรดของพี่ขี่สายฝนสายฝนนะคะนี้ค่ะได้คุณโอนะคะภาคภูมิวงภูมินะคะได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงสายฝนนั่นเองนะคะจนมาเป็นเรื่องฝนตกที่ห้วยขาแข้งนะคะแน่นอนค่ะเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อสัตว์ป่าและผืนป่าของคุณสืบนะคะเสถียรบอกจะบอกเลยว่าใครที่เป็นรักเรื่องธรรมชาติสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าไปดูหนังเรื่องนี้อินมากๆโดยเฉพาะตัวแสดงคุณปีเตอร์นพชัยชัยนามทั้งคาแรคเตอร์เหมือนคุณฝืบมากเห็นตัวอย่างนิดเดียวตกใจที่แบบว่าเขาแต่งหน้าเอฟเฟคให้เหมือนด้วยนะใช่ครับเหมือนมากจริงๆค่ะแล้วอีกเรื่องนะเรื่องสุดท้ายค่ะคุณศิลป์นะยงยศทองกองทุนนะนำมาบทเพลงความฝันอันสูงสุดค่ะมาทำเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องดาวเรื่องดาวนี่เกี่ยวกับเด็กเป็นเด็กตัวเล็กเป็นเด็กคนนึงครับที่ต้องการทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้คุณพ่อภาคภูมิใจคือเรื่องนี้ตีความได้น่ารักมากค่ะแอบสปอยนิดนึงก่อนนะมันอาจจะไม่ใช่ความนิดนึงคืออาจจะไม่ใช่ความฝันที่ดูยิ่งใหญ่ไม่ใช่การกระทำที่ดูยิ่งใหญ่แต่ถ้าสำหรับเด็กคนนี้แล้วมันคือสิ่งที่เขาจะทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจอ๋ออุ้ยดีเนาะเป็นหนังสร้างแรงบันดาลใจหมดเลยใช่โดยนะการโปรเจกต์นี้เนี่ยจริงๆเคยฉายแล้วให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมฟรีนะคะทั้งหมดใน 30,000 ที่นั่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นเสียงตอบรับที่ดีมากๆจนจัดการแสดงจนจัดให้ฉายขึ้นอีกรอบนึงคราวนี้ทั้งหมดเนี่ย 300,000 ที่นั่งทีเดียวเพิ่มขึ้น10เท่าถูกต้องแต่เอ๊ะก่อนหน้านี้คือชมฟรีเลยได้นำหนังสั้นเรื่องนี้ไปฉายที่เทศกาลหนังที่เมืองนอกด้วยฮาวายป่ะคะใช่ฮาวายได้รับรางวัลด้วยเห็นว่า Audience Awards Audience Award ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากผู้ชมที่เข้าไปดูและประทับใจหนังเรื่องไหนมากที่สุดซึ่งคีตะราชนิพนธ์นะครับได้รางวัล Best Narrative Feature โอ้โหไม่ใช่เล็กเหมือนเป็นรางวัลจากประชาพิจารณ์ที่นั่งดูอยู่แล้วแบบลงคะแนนเสียงให้ว่าแบบอันนี้คือ The Best ถูกต้องโอ้โหคือแปลว่าไม่ใช่ภูมิใจไหมเนาะเราภูมิใจเนาะอยากรู้เหมือนกันนะเขาภูมิใจหรือเปล่าไปฟังกันดีกว่าค่ะครับก็ดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าชาวทั้งคือที่ฮาวายเนี่ยก็มีคนไทยอยู่ด้วยก็เยอะนะครับแล้วก็ทั้งชาวต่างชาติก็อยู่เยอะบอกว่าในกระแสตอบรับเนี่ยเขาสามารถรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเราว่าเราต้องการทำหนังเพื่อจะถ่ายทอดเรื่องอะไรได้ไปอย่างดีครับแล้วก็จนถึงเนี่ยเราเพิ่งได้รับทราบแจ้งข่าวเมื่อวานเนี่ยว่าตัวหนังเรื่องคีตาชลิพลเนี่ยได้รับรางวัลAudience Award ก็คือเป็นหนังที่ผู้ชมในเทศกาลนี้ชื่นชอบมากที่สุดก็ผมถือว่าเรารู้สึกดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ
ส่วนใครที่อยากชมตอนนี้นะคะก็สามารถชมฟรีได้ค่ะที่เครือเมเจอร์นะคะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่7เลยละค่ะใช่ครับไปติดต่อรับบัตรได้เลยทั่วประเทศเขาบอกพลาดไม่ได้ใช่ต้องดูไม่มีซื้อนะคะต้องไปเข้าคิวเอานะคะแต่ว่ามีความพิเศษมากกว่านั้นในรอบนี้นะฮะใช่ไหมครับพี่หญิงใช่แล้วล่ะค่ะก็คือนะคะเรามีการนำเหล่านักร้องนะคะจากเดอะสตาร์ค่ะมาร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหลายด้วยนำโดยนะคะคุณแก้มค่ะเดอะสตาร์คุณกันนะคะแล้วก็คุณโดมค่ะรวมถึงคุณตั้มและคุณฤทธิ์ด้วยคือทั้ง4เพลงที่เมื่อกี้เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นสายฝนเอ่ยชะตาชีวิตเอ่ยนะคะความฝันสูงสุดและยิ้มสู้ค่ะเนี่ยแหละได้รับถ่ายทอดจากทั้ง4ถึง5ท่านนี้ด้วยคือมารีอะไรเป็นเมดเล่สี่เพลงติดกันเลยแล้วทำนองที่เป็นเพลงแจ๊สค่อนข้างสนุกมากเลยนะใช่คือแค่ได้ยินว่าแก้มร้องพี่ก็แบบพลังเสียงสุดยอดมั่นใจแล้วแหละว่าแบบว่าเพลงต้องออกมาดีแน่แต่เดี๋ยววันนี้เรามีให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะกับเมดเล่อันนี้ค่ะงั้นขอส่งเพลงนี้เนาะปิดท้ายรายการเลยแล้วกันนะคะกับจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดีๆแบบนี้นะคะ16:30 นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสู่หมู่มวลเพศภัยเมื่อลมฝนบนฟ้า